อวันที่3พฤษภาคมเวลา 8:30 นที่ชุมชนในเขตเลือกตั้งที่1นายแพทย์กิติศักดิ์ขนาดสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเป็นวันแรกภาคเช้าจำนวน9ชุมชนประกอบด้วยชุมชนตักกศิลาชุมชนศรีสวัสดิ์1 2 3ชุมชนปัจฉิมทัศน์1 2ชุมชนศรีมหาสารคามและชุมชนเครือวัน1 2ให้ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในครอบครัวให้พบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับลูกหลานไปเรียนหนังสือเก่งลูกหลานที่ภาพกตัญญูกตัญญูที่ลูกหลานมีการมีงานทำดีๆลูกหลานที่เดือนหลายๆนะครับอายุดีมีแห้งนะครับมีโชคมีลาภนะครับถือเลือกตลี30ล้านนะครับเออในโชคดีมีแห้งนะครับอายุมันฟันยืนพอด120ปีเด้อถูกนะครับ